ใครคือนิวเจนฮักบ้านเกิดที่ชิงทุนรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทอะไรคือขั้นตอนการรับสมัครใครคือคนที่เรามองหาและระยะเวลาการรับสมัครถึงเมื่อไหร่วิดีโอนี้มีคำตอบครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับง่ายนิดเดียวครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ newgenhackbankerd.com แล้วก็กดไปเลยที่สมัครเลยเท่านี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าที่เป็นกฎระเบียบการรับสมัครทั้งหมดซึ่งหลังจากกดผ่านหน้านี้ไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าที่เป็นวัตถุประสงค์โครงการผู้สมัครที่ทางโครงการมองหาและรวมไปถึงคุณสมบัติของผู้สมัครครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยข้อที่2อายุระหว่าง 17-45 ปีข้อที่3หากคุณอายุยังไม่ถึง20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและข้อสุดท้ายนะเพียงแค่คุณมีแนวคิดหรือสนใจในอาชีพเกษตรกรหรือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วก็สามารถร่วมโครงการนี้ได้ครับจากนั้นก็กดไปที่หน้าถัดไปก็จะเข้าสู่กระบวนการกรอกใบรับสมัครซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นดอกจันสีแดงแล้วก็ส่วนที่ไม่มีดอกจันส่วนที่เป็นดอกจันสีแดงคุณจะต้องกรอกให้ครบทุกข้อนะครับแต่ส่วนที่ไม่มีดอกจันสีแดงนั้นแนะนำให้กรอกให้ครบเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเช่นเดียวกันครับจากนั้นก็จะเป็นการกรอกข้อมูลผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรืออาชีพเกษตรที่ประกอบอยู่รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการเข้ารับสมัครทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกไปแนะนำให้กรอกให้ครบทุกข้อครับสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนที่ให้ผู้สมัครนำส่งผลงานซึ่งในส่วนนี้นะครับเราต้องการฟาร์มเซนเทชันนะครับหรือเนื้อหาโครงการรวมถึงหากมีวิดีโอคลิปแนะนำตัวก็สามารถแนบได้นะครับโดยวิดีโอคลิปเนี่ยความยาวไม่เกิน3นาทีและมีขนาดไม่เกิน100เมกะไบต์นะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมแนบรูปของผู้สมัครเองด้วยนะครับจากนั้นก็ส่งผลงานได้เลยครับซึ่งหลังจากกดส่งผลงานแล้วนะครับใบสมัครของคุณก็จะเข้าสู่ระบบทั้งหมดนี้นะครับหากใครที่อยากเข้ามาแก้ไขข้อมูลหรือว่าจะเพิ่มเติมข้อมูลก็ยังสามารถกลับเข้ามาทำได้ตลอดง่ายๆเพียงแค่กลับไปที่ www.newgenhackbankerd นะครับแล้วกดที่สมัครเลยและเลื่อนลงมานะครับจะมีให้เลือกแก้ไขใบสมัครอยู่จากนั้นนะครับเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เท่านี้คุณก็สามารถกลับเข้าไปแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลได้แล้วครับและอย่าลืมนะครับการรับสมัครทั้งหมดคุณสามารถสมัครได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PC แล็ปท็อปหรือบนสมาร์ทโฟนครับสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครหรือยังไม่ได้ส่งใบสมัครรีบนะครับเพราะว่าสามารถสมัครได้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านนี้ครับ